คุณป้าคิดจะทำอะไรล่ะจะบีบให้ฉันทำสิ่งที่ฉันต้องทำนะอาเลียอย่าพูดแทรกผู้ใหญ่ทุกคนรู้ว่าทำไมเธอถึงยังได้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปเธอควรสงบปากสงบคำซะโอ้คุณย่าเข้าข้างคุณป้าคนนี้นี่เองฉันเปล่าย่าเข้าข้างหลานย่าเสมอหลานต่างหากที่ร้ายใส่ทุกคนย่าน่ะอยู่ข้างความถูกต้องและอยู่เสมอคุณย่าคะทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะคิดว่าจะทำอะไรได้ล่ะจะคุณย่าหรือว่าคุณป้าก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นลืมไปแล้วเหรอคะว่าอาบีเนี่ยความจำเสื่อมอยู่นะคุณย่าต่างหากล่ะที่ควรสงบปากสงบคำแล้วใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในบ้านอยู่อย่างเงียบๆซะเพราะทำไมล่ะก็คุณย่าอาจจะต้องไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อีกไม่มากในบ้านพักคนชราแทนนะคะคุณย่าอลีฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคุณย่าเองก็คงเหมือนกันสิคะดังนั้นนะให้ความร่วมมือหน่อยโอเคส่วนคุณป้าทำไมยังยืนอยู่นี่อีกล่ะไม่เข้าใจที่ฉันเพิ่งพูดไปล่ะกลับบ้านไปซะก่อนที่ฉันจะโมโหเพราะความอดทนได้โปรดค่ะเชิญฉันไม่ไปวันนี้อาเบจะได้รู้ความจริงทั้งหมดลูกๆฉันตายนะคิดว่าฉันสนสุขภาพอาบีล่ะปราเกียสู้เกินไปถึงได้ไม่เคยบอกอะไรอาบีเลยปราเกียห่วงสุขภาพของเขาแต่นี่ปราเกียไม่อยู่ห้ามฉันพูดความจริงอีกแล้วฉันจะบอกเขาให้หมดเลยถึงเขาจะไม่เชื่อเลยก็ตามแต่ยังไงก็ขอให้ได้บอกเพราะมันจะต้องจบในวันนี้ฉันจะเปิดโปงพวกหลอนต่อหน้าทุกๆคนทุกคนจะต้องรู้ว่าพวกหลอนทำอะไรเอาไว้บ้างฉันจะบอกอาบีทุกเรื่องเลยความลับบางอย่างไม่ควรเปิดเผยจะดีกว่านะคะคุณป้าเพราะถ้าหากว่าเราเปิดเผยแล้วก็มันอาจจะสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้จะหอยหาวันเก่าๆไปทำไมกันแล้วสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บก็คือคุณป้าเองนั่นแหละช่วยพยายามเข้าใจและออกไปจากบ้านหลังนี้เงียบๆเถอะนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะลูกสาวคุณป้าน่ะตายไปแล้วและนั่นมันแปลว่าความสัมพันธ์ของเราน่ะสิ้นสุดลงไปแล้วบ้านคุณป้ากับบ้านฉันเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องต่อกันอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะพ่อที่ไปได้แล้วฉันบอกให้ไปไงล่ะนุไปก็ได้ยังไงเนี่ยฉันจะไม่ไปไหนอาบีอาบีอาบีไหนว่าจะพาประเกียงกลับมาอย่างปลอดภัยทำไมปล่อยให้เธอตายนะอาบีอาบีฉันจะไม่ไปไหนฉันก่อนจะได้พบอาบีธนุอย่าบังอาจพูดกับป้าซาร่าแม้แต่คำเดียวอาบีดูนี่สิอาเลียกับธนุพยายามไล่ซาร่ากลับบ้านไปอาบีคะคืออย่างนี้นะคะคุณป้าซาร่ากล่าวหาว่าเราฆ่าหนึ่งปราเกียนะเราจะทำได้ยังไงในเมื่อเราก็อยู่นี่ตลอดนะฉันพยายามพูดด้วยเหตุผลนะแต่คุณป้ากลับพูดด้วยอารมณ์จนล้ำเส้นพ่อแม่ของเรานะใช่ครับพี่มาพอดีเลยคุณป้ากล่าวหาว่าเราเนี่ยฆ่าหนึ่งปราเกียเราจะทำได้ยังไงล่ะในเมื่อเราก็อยู่ที่นี่ตลอดนี่นะ
ฉันพยายามพูดด้วยเหตุผลแล้วนะคะแต่คุณป้าเนี่ยกลับพูดด้วยอารมณ์จนล้ำเส้นพ่อแม่เราคุณป้าควรกลับไปก่อนนะคะไม่ต้องพูดอะไรพี่ไม่อยากจะฟังอะไรทั้งนั้นทำไมล่ะคะพี่คุณป้าเนี่ยกล่าวโทษทุกคนในบ้านหลังนี้แม้แต่คุณย่าด้วยนะไม่เชื่อก็ลองถามคุณป้าดูสิคะอาเลียพี่บอกแล้วไงพี่ไม่อยากฟังแต่ว่าอบีทำไมล่ะคะประคิดไปเลขาคุณและนี่ก็แม่ของเธอนะถ้ามีใครมากล่าวหาครอบครัวคุณคุณควรจะหุบปากเขาไม่ใช่ครอบครัวตัวเองนะคะพี่คะช่างมันเถอะบอกคุณป้าให้กลับไปก่อนเถอะถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็ฉันจะเรียกรปภ.นะฉันไม่ได้ล้อเล่นคนที่ควรออกไปจากที่นี่คือเธอกับเพื่อนต่างหากเพราะหลังจากได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเธอและเพื่อนมันทำให้พี่ไม่อยากจะเห็นหน้าพวกเธออีกพี่รู้ความจริงหมดแล้วความทรงจำพี่กลับมาพี่จำทุกคำโกหกทุกคำโกหกของเธอกับธนุรวมถึงที่ทำอยู่ด้วยพี่จำได้พี่จำทุกอย่างที่หายไป3ปีก่อนได้ทุกอย่างทุกวันเดือนปีทุกเวลาที่ได้ใช้กับปราเกียทั้งน้ำตาและความเจ็บปวดที่ปราเกียได้รับเธอกับเพื่อนเธอจะต้องรับผิดแล้วต้องบอกไหมว่าเพื่อนคนนั้นคือใครกันพี่รู้การสมคบคิดแผนการชั่วร้ายทั้งหลายทำไมไม่ดีใจเหรอที่พี่จำทุกอย่างได้นะแต่พี่ดีใจนะเพราะตอนนี้พี่จำความสัมพันธ์ของพี่กับปราเกียที่เธอทำลายได้หมดแล้วพี่จำได้ทุกอย่างอาบีหลานย่ามานี่มาหลานจำทุกอย่างได้แล้วใช่ไหมผมจำได้ทุกอย่างครับนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณย่าเลยที่จริงเรื่องนี้ไม่มีใครผิดทั้งนั้นล่ะเธอบอกว่าไงนะป้าซาร่ากล่าวหาเธอกับเพื่อนอย่างนั้นใช่ไหมแล้วถ้ามันจริงล่ะเมื่อปราเกียเข้าใกล้พี่ทุกครั้งเธอจะต้องพยายามฆ่าเธอใช่ไหมต้องให้หมุนเข็มนาฬิกาพิสูจน์ไหมล่ะทุกคนคงจำอุบัติเหตุที่เกิดแก่ผมได้ใช่ไหมพวกเธอทำให้รถเบรกไม่ได้เพื่อฆ่าปราเกีย
แต่ว่าคนที่อยู่ในรถกลับเป็นพี่มันไม่ทำให้พี่ตายแต่สูญเสียความจำไม่ค่ะพี่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะพี่เข้าใจผิดแล้วนะจะสาบานได้เลยฉันไม่มีวันทำแบบนั้นกับพี่หลงเด็ดขาดต้องมีใครสักคนที่โกหกพี่อยู่เพราะฉันไม่ทำแน่ฉันทำอะไรแบบนั้นกับปราเกียหรือว่าใครก็ตามไม่ลงหลอกนะคะพี่เชื่อฉันนะคะหลอกกันได้แล้วความทรงจำที่เคยหายไปเนี่ยความทรงจำเหล่านั้นมันวนอยู่ในหัวของพี่มันวนซ้ำๆรวมถึงก็ได้เห็นปลาเกียถูกยิงตกน้ำต่อหน้าดังนั้นอย่าโกหกอีกแม้แต่คำเดียวนะอาเลียพี่อาจจะลืมได้ว่าเธอกับเพื่อนเป็นผู้หญิงแต่พี่คะอย่าเรียกฉันว่าพี่ความสัมพันธ์ของเรามันจบลงตั้งแต่ว่าที่เธอเป็นศัตรูกับปลาเกียพี่ไม่รู้ว่ายังไงแต่อะไรก็ตามที่ธนุทำมาสมเหตุสมผลเธอรักพี่และอยากให้พี่เป็นเจ้าของถึงได้ทำเรื่องทั้งหมดนั้นแต่ว่าแต่เธอเป็นน้องสาวพี่เธอควรจะคิดถึงความสุขของพี่สิแทนที่แต่ว่าเธอกลับพรากปราเกียพรากจากพี่ไปตลอดกาลไม่พี่ฉันไม่มีวันทำแบบนั้นนะฉันไม่เคยเห็นพี่เป็นศัตรูเลยฉันปกป้องพี่มาเสมอสาบานได้ไม่เชื่อก็ลองถามธนุดูสิทุกอย่างที่ฉันต้องการคือความสุขของพี่นะคะเพื่อความสุขของพี่เองนะฉันก็แค่อยากให้พี่มีความสุขอย่าพูดไร้สาระอีกนะพี่บอกแล้วไงพี่รู้ความจริงหมดแล้วความจริงก็คือ เธอกับธนุน่ะรวมถึงใครก็ตามที่มีส่วนจะต้องได้รับผลของการกระทำเริ่มจากคนที่แทรกเป็นมิตรแต่ที่จริงเป็นศัตรูคนที่พยายามฆ่าปราเกียธนุคุณรักผมหรือเปล่าคุณบอกผมสิคุณอุ้มท้องลูกคนอื่นแต่กลับบอกว่าเป็นลูกของผมคุณไม่คู่ควรที่จะยืนอยู่ต่อหน้าผมในฐานะคู่มั่นคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและเธอเองก็ไม่ใช่ครอบครัวเราอีกต่อไปด้วยเธอกับเพื่อนไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่แล้วไปซะไม่พี่ไม่ถึงฉันจะไม่ใช่คนดีแต่ฉันก็ไม่ใช่คนเลวขนาดที่พี่ต้องทำแบบนี้กับฉันนะฉันเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่นะได้โปรดพี่ทำทุกอย่างเพื่อความสุขของเธอน่ะแต่ในทางกลับกันเธอกลับพลาดความสุขเล็กน้อยของพี่ที่มีเธอพลาดปลาเกียไปจากพี่รู้ไหมพี่โกรธเธอมากกว่าธนุอีกเพราะเธอเคยเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่เราแบ่งปันสายเลือดเดียวกันทำไมถึงไม่แบ่งปันความรู้สึกครอบครัวเดียวกับแท้ๆอาเลียเธอทำลายความไว้ใจทุกอย่างและฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธออีกแล้วปุรับอบีอย่างน้อยอย่าทำแบบนี้กับฉันนะฉันรักคุณนะคะคุณอาจจะเคยรักผมจริงเพราะถ้าคุณยังรักอยู่คุณก็ต้องเข้าใจความรู้สึกผม
คุณคือความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตและคุณต้องถูกลงโทษด้วยคุณเคยเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแต่ตอนนี้มันไม่มีสิ่งนั้นอีกต่อไปไปซะผมบอกว่าไปซะไปสิอาบีพระเกียรติคุณป้าครับพระเกียรติต้องไม่เป็นไรนะครับคุณป้าเชื่อผมนะผมจะต้องหาเธอให้พบป้าเกียรติเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณป้าและผมเองก็ไร้ค่าไม่ขาดเธอยังไงผมต้องหาเธอให้พบผมสัญญาอย่าร้องเลยครับปราเกียยังไม่ตายปราเกียยังอยู่ไหนว่าเธอถูกยิงตกน้ำหายไปยังไงล่ะปราเกียทิ้งผมไม่ได้หรอกเธอจะไม่ไปไหนเธอต้องกลับมากลับมาหาพวกเราทุกคนความทรงจำผมได้กลับมาแล้วผมจะไม่ลืมเธออีกครั้งแน่ไม่ว่าใครจะคิดยังไงลึกๆแล้วผมสัมผัสได้ว่าเธอยังไม่ตายเธอต้องปลอดภัยจากนี้ห้ามใครพูดว่าปราเกียตายเด็ดขาดผมไม่อยากจะได้ยินตราบใดที่ความรักของผมมันยังอยู่กับเธอฟุกกี้ก็ยังอยู่และเธอต้องกลับมาผมจะพาเธอกลับมาให้ได้